ส้มตำดอกแคนะจ๊ะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ประมาณนี้ผักต่างๆนี่จะกินตัวนี้สวัสดีค่ะรู้เสียงตำถั่วมื้อนี้ก้อนสิกินเข่าตำถั่วอาหารย้ายนี้มีผักต่างๆนะคะแล้วก็มีถั่วน้อยนึงแตงกวาขิงพริกพริกสดอันนี้ก็จำพวกถั่วนี่แหละพี่น้องนี่กระถิ่นเมื่อกี้ตำบักถั่วกินกับปลาส้มตำถั่วส้มตำปลาส้มแล้วก็มีดอกสโนว์ดอกแค่ลวกอาหารเสร็จอันนี้จะกินอันนี้กินหมูอบห่างหายมันมาโดนสิกินได้กินเพื่อเมื่อไหร่ขึ้นมาตาปักพริกเลยเด้อเย็บเพี้ยไข่ไม่มีสีขาวตาตำบักถั่วก่อนใส่มันเหมือนเรือบกโป๊ะเม้นใส่เม้นแต่เก่าสลดกันเด้อโจรสลัดน้ำมะขามเอาตรงๆนะคะเอาตรงๆเลยค่ะปูนี่ก็อยากใส่พี่น้องแต่กับสิใส่มันเค็มเค็มบัดซบเลยเนี่ยพี่น้องอีกกับปูรองอยู่บ้านเด้นะใส่ปลาใหญ่นี่สุดสมตำเลยจนสลัดอีกหน่อยนึงจะไม่ถือใจแป้งเผ็ดเจอเธอข้าเบ้าปรีครับเปยแหกปากร้องอีสานนี่แหละค่ะให้เลือดเดียงบ้านเสร็จไปตามแม่เลือดเดียงบ้านเลยพี่น้องเองวันนี้ไม่ได้ลวกขนมเส้นกระปูเนี่ยเค็มอุ้ยไปกินข้าวกันที่นี่พี่น้องให้ใครดูอีกซื้อที่แหละค่ะส่วนที่ได้กินแต่ละคลิปเตรียมความกันเด้อดูวันละ2แก้วสบายเลยก่อนอาหาร30 20 30นาทีโอ้ดีนะด้วยโกโก้เอนเน่อร่อยมากคนเป็นเบาหวานทานได้ไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมันทรานค่ะคนดี